ันพูดถึง product ที่วาใช้ส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าให้ผลในแง่ของการรักษาสิวนะคะสิวที่เราเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิวโพดถ้าจะทุกชิ้นเลยนะไม่เกิน 1,000 บาทตัวนี้น่าจะเกิน 4-5 หลอดแล้วอ่ะทุกคนคือดีมากฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของวายอีกแล้วนะคะสกินแคร์ถูกและดีสำหรับคนที่ต้องการรักษาสิวด้วยตัวเองก่อนดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องวาวากุลด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปต่างๆให้เพื่อนๆได้ดูต่อไปเนาะก่อนอื่นขอแจ้งให้ทุกคนทราบก่อนว่าสภาพผิวของเราอ่ะเป็นสภาพผิวที่ค่อนข้างแบบว่าขึ้นๆลงๆ บางทีก็เป็นผิวผสมบางทีก็ผิวแห้งไปเลยนะคะซึ่งสิวที่เราเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิวโพดนะคะที่ขึ้นเนื่องจากอาการแพ้อากาศแพ้ฝุ่น PM 2.5 เป็นสิวช่วงก่อนที่จะเป็นประจำเดือนเนาะค่ะสำหรับ product ที่จะมาให้ดูในวันนี้นะคะเชื่อว่าเป็น product ที่หาซื้อได้ง่ายเนาะเพราะว่าเราเองอ่ะก็ซื้อจากพวกวัสันบูทอีเวนบอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรทราคาก็คือแทบจะทุกชิ้นเลยนะไม่เกิน 1,000 บาทก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้แล้วมันเห็นผลจริงๆเริ่มจากขั้นตอนการล้างหน้าทำความสะอาดเครื่องสำอางกันก่อนเลยนะช่วงที่เป็นสิวอะค่ะแต่งหน้าน้อยลงบางวันก็คือไม่แต่งเลยทาแค่ครีมกันแดดก็รู้สึกว่าทำให้สิวหายเร็วขึ้นนะคะต่อให้จะทาแค่ครีมกันแดดเนี่ยก็แนะนำว่าต้องใช้เมคอัพremover หรือว่าคลีนหน้าอย่างสะอาดทุกครั้งอยู่ดีนะสิ่งที่อยากจะแนะนำสำหรับคนเป็นสิวนะคะก็คือตัวนี้ก็คือ Befesta Acne Care นะคะเป็น Cleansing Lotion มันราคาประมาณ100กว่าบาทถึง200นะซึ่งหลายๆครั้งอะเขาก็จะจัดโปร1แถม1อะไรอย่างเงี้ยคือมันคลีนหน้าได้ดีมากรู้สึกสะอาดแล้วก็ไม่เป็นสิวไม่แพ้นะคะแต่ว่าข้อเสียคือเรารู้สึกว่ามันเหมาะกับการคลีนหน้าอย่างเดียวถ้าเกิดใครอยากได้สูตรที่มันเป็นแบบ 2 in 1คือคลีนได้ทั้งหน้าคลีนได้ทั้งอายเมคอัพอะตัวนี้อาจจะไม่เหมาะนะคะแนะนำว่าให้คลีนเฉพาะผิวอย่างเดียวนะคะก็จะเหมาะในช่วงที่บางครั้งนะคะเขาจะจัดโปรเราก็จะใช้สลับกันกับตัว Nivea ตัวนี้ค่ะอันนี้คือ Nivea Rosy White Hokkaido Rose Micellar Water นะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า 0% แอลกอฮอล์นะซึ่งเหมาะสำหรับคนเป็นสิวมากๆเลยเราไม่ควรที่จะรบกวนผิวด้วยแบบส่วนผสมเป็นน้ำหอมแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะเพราะมันอาจจะทำให้แบบเรา break out เยอะขึ้นเนาะช่วงที่เขาจัดโปรค่ะเราก็จะซื้อสลับกัน2ตัวนี้ระหว่าง Nivea กับ Befesta นะคะตัวนี้ก็ดีเหมือนกันแต่รู้สึกว่าเขาเคลมว่าไม่มีแอลกอฮอล์ใช่ไหมแต่เหมือนจะมีน้ำหอมนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครแพ้น้ำหอมก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงตัวนี้เนาะCleansing water มันต้องใช้คู่กับสำลีใช่ไหมคะการเลือกสำลีอ่ะก็สำคัญมากๆบางยี่ห้อมันก็ทำให้เราอ่ะสิวขึ้นคือรู้เลยว่าสิวขึ้นเพราะว่าสำลีที่เพิ่งเปลี่ยนใหม่สิวโผล่มาเยอะมากนะคะก็อยากให้เพื่อนๆอ่ะใส่ใจนิดนึงในการเลือกสำลีที่จะใช้นะคะซึ่งสำลีก็แนะนำเป็นพวกที่เป็นคอตตอนนะคะเป็นออร์แกนิกหรือว่าไม่ฟอกสีอะไรเงี้ยค่ะในบางมูดในบางวันที่แต่งหน้าแน่นนะคะเราค่อนข้างที่จะชอบใช้ cleansing balm ในการทำความสะอาดผิวนะคะซึ่ง cleansing balm ที่ใช้เป็นประจำก็คือตัวนี้ Clinic Zero ของ Vanilla Co นะคะมันชื่อ product ว่า Clinic Zero Cleansing Balm Original นะคะซึ่ง Vanilla Co เนี่ยเป็น product จากเกาหลีนะคะที่ขายดีมากๆแล้วก็ใช้ดีมากๆนะคะใน product เขาจะแถมใบพายสำหรับตักมาด้วยเนาะแล้วก็ texture เขาจะเป็นแบบนี้รู้สึกว่าใช้ได้นานมากๆเลยนะคะครั้งหนึ่งอ่ะก็ตักมาประมาณ1ช้อนเนี่ยที่เขาให้มาแล้วก็ใช้การนวดนวดนวดบริเวณผิวหน้านะคะเครื่องสำอางมันหลุดออกแบบหมดจดเลยอะค่ะพอนวดไปแล้วอะเรารู้สึกหน้ามันๆใช่ไหมเราก็เอาน้ำมาพรมหน้ามันก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำนมนะคะบางคนเขาก็ใช้วิธีการที่แบบหลังจากที่เปลี่ยนเป็นน้ำนมแล้วเขาก็จะเอาทิชชู่มาเช็ดอีกทีนึงแต่ว่าเราอะล้างน้ำเปล่าตามเลย หรือบางอารมณ์ถ้าขยันก็จะเอาทิชชู่เช็ดก่อนแล้วล้างน้ำเปล่าล้างหลายรอบจนรู้สึกว่ามันไม่มันแล้วนะคะก็ค่อยไปล้างโฟมล้างหน้าต่อสิ่งที่ใช้ถัดมาก็คือตัวโฟมล้างหน้านะคะตัวนี้เนี่ยจะใช้ในช่วงที่แบบตื่นเช้ามาหน้าไม่ได้สกปรกมากไม่ได้มีเครื่องสำอางหรือไม่มีก็จะใช้เป็นตัวนี้ Mentholatum Acnes นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสูตร Amino Acid Soap Free นะคะสูตรนี้เนี่ยเขาเคลมว่ามันเป็น Soap Free ก็คือมันจะไม่ค่อยมีฟองโฟมนุ่มอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดใครที่แบบชอบล้างหน้าแล้วโฟมเยอะๆอาจจะไม่ชอบแต่ว่าสำหรับคนที่รักษาสิวอยู่หรือช่วงที่หน้าเหอะมากๆอ่ะแนะนำให้ใช้ตัวนี้เลยเพราะว่ามันอ่อนโยนมากๆแล้วก็รู้สึกว่าทำให้หน้าสะอาดด้วยแต่ว่าบางวันที่วารู้สึกว่าแต่งหน้าเยอะแล้วก็อยากจะแบบ Deep Cleanหน้าค่ะจะใช้อีกตัวหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้นะคะมันคือตัว perfect whip ที่เป็นสูตรสิวนะคะก็สูตรนั้นอาจจะแบบค่อนข้างมีฟองเยอะหน่อยแล้วพอล้างออกมาแล้วก็รู้สึกสะอาดจริงๆแล้วก็ไม่แพ้ไม่เป็นสิวก็เลยใช้สลับกันกับตัวMentholatum นะคะตัวนี้น่าจะเกิน 4-5 หลอดแล้วทุกคนคือดีมากหาซื้อง่ายมากเขาจะมีหลอดเล็กที่7 69 บาทส่วนหลอดนี้จะประมาณ100 ถึง 125 นะคะ
ต่อไปจะเป็น product สำหรับใช้แต้มสิวนะคะก็จะมี2ตัวที่ใช้สำหรับกันนะคะอันแรกเลยก็คือของดร.สมชายค่ะเขาเรียกว่า Acne Spot Touch Gel นะคะซึ่งเขาเคลมว่าเป็น Oil Free Fragrance Free แล้วก็ Silicone Free นะคะซึ่ง3อย่างนี้คนเป็นสิวจะต้องชอบแน่นอนเพราะว่าเราพยายามไม่ให้มีอะไรรบกวนสิวเนาะก็คือจะใช้ตัวนี้ค่ะแต้มสิวที่เป็นแบบว่าสิวอักเสบสิวหัวเปิดแล้วก็อีกตัวนึงที่เริ่มใช้นะคะก็คือตัวนี้ก็คือตัว Purica's Advanced Formula Anti-Acne Gel นะคะ with Dragon Blood Extract ตัวนี้เนี่ยคือ product อีกอย่างหนึ่งของเขาที่ดังเลยก็คือตัวครีมลดรอยนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นสูตรของ Acne Care หรือว่าเป็นเจลแต้มสิวนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือใช้สำหรับกับอันนี้เหมือนกันบางทีรู้สึกว่าอันนี้มันหายเร็วกว่าของดร.สมชายอีกนะคะตัวนี้ราคาอยู่ในเรนจ์ที่ไม่เกิน300บาทแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะขึ้นราคาให้นะคะแล้วก็หาซื้อได้ตามบูธวัตสัน Eve & Boy นะคะต่อไปจะเป็นโหมดเซรั่มนะคะซึ่ง product ตัวนี้เราใช้หมดไปหลายๆหลอดแล้วแต่ว่าตอนนี้ของหมดแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อนะคะแล้วก็ไม่ได้เก็บขวดไว้ให้ดูเนาะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้นะคะมันคือ The Ordinary สูตร Salicylic Acid นะคะแล้วก็อีกสูตรนึงก็คือสูตร Niacinamide and Zinc นะคะซึ่ง2สูตรนี้เนี่ยเขาบอกว่าเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวนะคะแล้วก็ต้องการที่จะลดรอยนะคะถามว่ามันลดรอยมั้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ขนาดนั้นแต่รู้สึกว่ามันทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นนะคะคือผลลัพธ์ที่ได้รู้สึกเหมือนใช้สกินแคร์แพงๆเลยอะลักษณะเป็นเจลใสๆอะค่ะแล้วก็แบบทาไปที่ผิวรู้สึกว่ารูขุมขนกระชับสิวน้อยลงสิวหายเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ราคาก็คือไม่แพงเลยถ้าเกิดเพื่อนๆ นะคะมองหาตามร้านพรีออเดอร์หรือว่าซื้อเองตามเว็บไซต์ของต่างชาตินะคะก็คือจะประมาณ100กว่าบาท200 300อะไรเงี้ยไม่เกิน500แน่นอนแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้คือดีมากๆรู้สึกว่าคุ้มนะคะต่อไปก็จะเป็นอันนี้ค่ะเขาชื่อว่ารัชชาวิซีไบโอเฟสซีรัมนะคะซึ่งซีรัมอันนี้ก็คือมันเป็นแบบเจลใสๆอะค่ะที่เราเอาไว้ทาหน้ารู้สึกว่าทำให้หน้ากระจ่างใสมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับคนที่เป็นสิวแล้วมันทิ้งรอยเนาะก็คือการทาครีมลดรอยเป็นอะไรที่แบบจำเป็นมากๆอีกอันนึงนะคะที่ช่วยเรื่องรอยสิวความกระจ่างใสแล้วก็ช่วยเรื่องรูขุมขนนะคะก็คือแบรนด์นี้โรจูคีสหลอดมันเล็กมากเลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูอีกทีนึงคือตัวโรจูคีสอะทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วว่าเขาเคลมเรื่องรูขุมขนว่าแบบช่วยกระชับรูขุมขนมากเลยใช่ไหมคะแล้วล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งแตกลายสกินแคร์ออกมาไม่รู้เพิ่งแตกลายหรือเปล่าแต่ว่าเพิ่งเห็นช่วงเนี้ยว่าแบบมีหลายๆลายเนาะตัวนี้มันทำให้หน้ากระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะเราตากแดดบ่อยอะไรเงี้ยหน้ามันจะแอบมองนะคะหน้ามองแล้วมีสิวมันทำให้ดูเป็นคนที่หน้าตาไม่สดใสสดอันนี้มันแค่ทำให้หน้ากระจ่างใสสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นแล้วอาจจะช่วยลดรอยสิวได้นิดนึงตัวนี้นะคะจะประมาณ199บาทนะคะช่วงโปรอาจจะมี99บาทอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีหลอดใหญ่ด้วยประมาณ 6-700 บาทนะคะก็อยากให้ไปลองดูเนาะ Rojukis เป็นแบรนด์ที่ดีเหมือนกันอีกอย่างนึงนะคะเชื่อว่าคนที่เป็นสิวหลายๆคนจะต้องรู้จักแบรนด์นี้แน่นอนLa Roche Posay นะคะซึ่งเป็นแบรนด์สกินแคร์จากฝรั่งเศสนะคะคือเราอะได้มีโอกาสใช้La Roche Posay Aquacar Duo นะคะซึ่งเป็นสูตรที่เขาบอกว่าลดสิวลดรอยนะ670บาทนะคะใน670บาทเนี่ยตอนที่เขาจัดโปรนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้670บาทอยู่หรือเปล่าแต่ว่าตอนที่เขาจัดโปรอะเราซื้อเป็นแบบ box set แบบนี้มานะคะคือประกอบไปด้วย Aquacar Gel นะคะเจลล้างหน้าอันที่2คือตัวนี้แหละแล้วก็มีตัวDry Touch ที่เป็นครีมกันแดดของเขานะคะสองอย่างนี้ไม่ได้ลองจริงจังให้แม่ไปใช้นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือลองจริงจังลองตั้งแต่ที่เขาเป็นเวอร์ชันหลอดเล็กคือตอนแรกเรายังไม่กล้าซื้อหลอดใหญ่เพราะไม่แน่ใจว่ามันจะแบบใช้ได้ผลไหมนะคะเราเริ่มจากหลอดเล็กก่อนซึ่งหลอดเล็กเนี่ยราคาประมาณ99บาท79บาทเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นผลจริงๆในจังหวะที่หน้าเราเป็นสิวแบบสิวบุกไม่ไหวถ้าเกิดหารูปเจอเดี๋ยวจะแปะให้ดูนะคะสิวบุกไม่ไหวคือแบบไม่มีพื้นที่คือมันจะมีช่วงนึงที่สิวเราอ่ะมันเป็นขึ้นผดตอนนี้น้อยลงแล้วนะถ้าทุกคนเห็นเป็นผดอะค่ะเต็มเลยคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่ PM 2.5 เยอะนะคะแล้วก็โบกตัวนี้ไปอ่ะคือโบกแบบโบกลืมโบกแบบเยอะมากอะคือรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วรู้สึกทั้งคันทั้งระคายเคืองอะไรเงี้ยค่ะแล้วตัวนี้คือช่วยได้ดีมากๆสำหรับคนที่หน้าแพ้คือเป็นสิวนะคะตอนนี้สิวน้อยลงแล้วก็ยังใช้อยู่นะคะเพราะว่าคาดหวังผลในเรื่องของการลดรอยเนาะพื้นฐานผิวของเราเป็นคนผิวผสมบางช่วงก็จะแห้งมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยการทำมอยเจอไรเซอร์เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆซึ่งมอยเจอไรเซอร์บางคนอะที่หน้าไม่แห้งเขาก็จะใช้แค่ประมาณว่าใช้พวกอิมัลชั่นหรือโลชั่นอะไรอย่างงี้ก็พอใช่ไหมแต่ของเราอะคือใช้ครีมแบบครีมจริงๆคือตัวนี้
หลอดมันจะเละเทะนิดนึงนะคะ The Ordinary นะ Natural Moisturizing Factors บวก HA เขาเคลมมาว่าเป็นสูตร Surface Hydration Formula นะคะซึ่งหลอดเขาจะมาเป็นหลอดใหญ่แบบนี้เลยนะคะ100 ml แต่ว่ารู้สึกจะมีหลอดเล็กเหมือนกันไม่เกิน300อีกแล้ว300 400อะไรเงี้ยแล้วใช้ได้นานมากๆคือเราใช้มาแบบรู้สึกเกิน6เดือนอะเนื้อเขาจะค่อนข้างหนักนิดนึงนะคะถ้าคนที่หน้ามันมากๆอาจจะไม่แนะนำวิธีการทาก็คือเราก็ต้องวอร์มที่มือก่อนปุ๊บๆๆแบบนี้แล้วก็ค่อยๆแอพพลายแบบนี้จะเห็นผลเลยก็คือตื่นมาแบบหน้านุ่มฟูนะคะในช่วงหน้าหนาวที่แบบบางทีจมูกลอกก็โปะน้องเข้าไปตื่นมาแล้วหน้ามันแบบฟูแต่งหน้าติดนะคะแล้วก็ไม่ทำให้เกิดสิวเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าเขาเป็นสูตรที่ไม่ผสมอะไรเลยนอกจากอินกรีเดียนหลักของเขาบางครั้งอ่ะการที่เรารักษาสิวเนาะ product ที่มันช่วยเรื่องสิวอ่ะผลข้างเคียงของมันก็คือมันจะทำให้หน้าเราแห้งลงนะคะก็ตัวที่แนะนำนะคะคือตัว Clinique Moisture Surge 72Our Auto Replenishing Hydration นะคะเขาเคลมว่าเป็นสูตรให้ความชุ่มชื้น72ชั่วโมงนะคะซื้ออันเล็กมาใช้ก่อนนะคะรู้สึกว่าเออมันให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากเนื่องจากว่ามันแอบแพงก็เลยทาแค่แบบช่วงนี้แล้วก็ช่วงร่องแก้มตรงนี้เราจะเป็นรอยบ่อยๆเวลาพูดเวลาขยับถ้ามีตังจะไปซื้ออันใหญ่มาใช้เพราะรู้สึกว่ามันใช้ดีจริงๆแต่ว่าตัวนี้ก็ดีเหมือนกันถ้าเกิดอากาศหนาวหน่อยก็ใช้นี้แต่ว่าถ้าอันนี้มันจะเป็นสูตรเจลไงมันก็จะรู้สึกว่าเออเบาหน้าพูดมากๆเริ่มเหนื่อยนะคะให้อภัยมือใหม่นิดนึง product สุดท้ายแล้วค่ะ sunscreen หรือว่าครีมกันแดดนะคะก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เหมือนกันช่วงที่เราเป็นสิวเราไม่อยากจะทาอะไรมากนะคะอย่างน้อยไม่แต่งหน้าก็ต้องทาครีมกันแดดเนาะคนที่ไม่เป็นสิวก็ต้องทาเหมือนกันนะคะเพราะว่าครีมกันแดดเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบจำเป็นมากๆช่วยปกป้องเราจากแสงแดดช่วยทำให้หน้าเราเนี่ยมันเหี่ยวช้าลงนะคะสิ่งที่แนะนำเลยก็คือตัว banana boat ตัวนี้นะคะเขาชื่อว่าสูตร simply protect aqua daily moisture นะคะซึ่งสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตร SPF 50 PA บวก C บวกนะคะให้มาในขนาด50 ml เนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยเนื้อเขาค่อนข้างที่จะดีเลยนะเป็นแบบนี้เพื่อนๆอย่าเพิ่งกลัวนะคะว่ามันจะเป็นเนื้อที่ทำให้หน้าวอกหรือเปล่าก็คือลองทาไปเนาะแล้วมันก็จะหายไปทุกคนแต่รู้สึกว่าเขาจะแอบใส่น้ำหอมมานิดนึงถ้าเกิดช่วงที่สิวเหอะมากๆยังไม่แนะนำนะคะสิวเหอะมากๆอาจจะลองใช้ซันสกรีนของตัวลาโรสโพเซเมื่อกี้เนาะช่วงที่หน้าแข็งแรงขึ้นแล้วอ่ะค่อยมาลองใช้พวกบานาน่าโบสเห็นแล้วจะติดใจนะคะใช้เกิน 2-3 หลอดแล้วนะคะคนในบ้านก็แย่งใช้นะคะดีมากๆจริงๆขออนุญาตปิดคลิปตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าอยากดูคอนเทนต์แบบไหนนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะที่คอมเมนต์เช่นกันนะคะจะบอกว่าได้อ่านทุกคอมเมนต์ของเพื่อนๆเลยทุกอันที่เป็นแบบทั้งคำชมคำติอะไรเงี้ยคือเราก็เก็บมาพัฒนาช่องของเราให้ดีขึ้นเนาะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจมากๆเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย